สวัสดีครับสวัสดีแซมซายครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องสวัสดีแซมซายครับสำหรับคลิปนี้ครับจะพามาเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีครับที่อุทยานแห่งชาติเขาคิจกูฏครับอยู่ในเขตท้องที่ของอำเภอมะขามและอำเภอเขาคิจกูฏครับจังหวัดจันทบุรีนะครับส่วนจุดนี้ครับจะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วที่วัดพลวงนะครับท่านละ100บาทนะครับสำหรับขาขึ้นส่วนขาลงนั้นจะไปซื้อที่ข้างบนนะครับท่านละ100บาทเช่นเดียวกันครับคือรวมไปกับก็ท่านละ200ครับจุดขึ้นเขาคิจกูฏจะมี2ที่นะครับที่วัดกระทิงแล้วก็ที่วัดพลวงนะครับเท่าไหร่100ส่วนจุดนี้จะเป็นที่วัดพลวงนะครับหลังจากซื้อตั๋วเสร็จนะครับเดินมาสองข้างทางก็จะมีร้านขายของขายดอกไม้ขายธูปเทียนครับเพื่อขึ้นไปกราบสักการะด้านบนกันนะครับผมได้เดินทางตอนช่วงกลางคืนนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลา4ทุ่มนะครับหลังจากซื้อตั๋วเสร็จนะครับก็จะเดินข้ามฟากมาอีกฝั่งหนึ่งครับจะเป็นจุดบริการรถ2แถวนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลา4ทุ่มนะครับจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวที่จะขึ้นเขาคิจกูฏครับน้อยมากครับแนะนำเพื่อนๆทุกท่านนะครับว่าให้มาเวลานี้ครับแต่ว่าเวลานี้ก็จะเป็นเวลากลางคืนมาดูครับว่าทางขึ้นเขาคิจกูฏช่วงกลางคืนจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับส่วนจุดนี้ครับก็จะเป็นจุดบริการค่าเข้าอุทยานนะครับผู้ใหญ่20บาทครับเด็ก10บาทนะครับผู้ใหญ่ต่างชาติ100เด็กต่างชาติ50บาทครับทางขึ้นเขาคิจกูฏนะครับจะสูงชันลาดชันมากนะครับรถที่จะขึ้นต้องได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีครับได้รับการฝึกฝนจนชำนาญครับเพราะว่าบางช่วงจังหวะบางช่วงเส้นทางนั้นจะสลับเลนกันวิ่งนะครับต้องได้รับการฝึกฝนเท่านั้นครับถึงจะขึ้นได้ครับระหว่างทางขึ้นนะครับก็จะมีรถวิ่งสวนทางลงมาเช่นเดียวกันครับคือสำหรับคนที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้พอเสร็จแล้วก็จะลงมานะครับทางขึ้นนั้นสูงชันครับบางช่วงรถก็จะสลับเลนวิ่งฝั่งขวาบ้างฝั่งซ้ายบ้างครับตอนนี้ครับเดินทางมาถึงบนที่จอดรถด้านบนแล้วครับจุดนี้จะเป็นจุดจอดรถแล้วก็จุดรับช่วงขาลงเช่นเดียวกันนะครับคือจุดนี้สำหรับท่านที่จะลงก็ต้องมาซื้อตั๋วที่จุดนี้เช่นเดียวกันครับคือขึ้นรถจากจุดวัดไหนก็จะมีจุดซื้อตั๋วเพื่อที่จะลงไปในวัดนั้นเองครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะครับสำหรับนักบุญครับกราบขอพรพระศิวลีครับจะอยู่ติดกับจุดจอดรถครับนักบุญทั้งหลายต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีรถวิ่งขึ้นลงตลอดครับมันครึ่งชั่วโมงที่ปิดนะตรงไปตรงไปด้านหน้าสำหรับจุดนี้ครับก็จะเป็นจุดปูผ้าสามสีนะครับข้างหลังนะครับข้างหลังทุกจุดนะครับ
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ครับประกาศบอกครับว่าจุดไหนต้องทำอย่างไรบ้างนะครับนกเสริฐาเมตตามหานิยมเอาแผ่นทองไปหล่อพระได้ครับหลวงพ่อธนาบุญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพซื้อข้าวสารถวายบ้านนะต้องการให้นักบุญพึงพอใจที่สุดนะครับนะอยากได้อะไรขอให้บอกครับขอให้บอกอย่างเดียวนะสาธุครับเขียนตรงนี้ก่อนเขียนได้ยังเสร็จจากจุดนี้แล้วนะครับเราก็มาเริ่มเดินกันเลยครับเดินขึ้นอย่างเดียวครับณสิวลีนะครับไปพร้อมกันครับไปหล่อพระทางเดินก็ถือว่าสะดวกนะครับอนุโมทนาบุญครับผมอนุโมทนาบุญครับไม้เท้านักบุญเยอะมากนะก็เลยจัดไม้เท้าก็เยอะนะครับไม้เท้าก็เยอะนะไม้เท้าก็เยอะแล้วก็ไปแล้วก็หายก็เยอะครับเอากลับมาด้วยนะนักบุญนะคนเดินจะได้ใช้ต่อครับคนเดินจะได้ใช้ต่ออภิธานของว่างอย่างนี้นะขนมนักบุญมาใหม่ๆมารับดอกไม้นะครับมาถวายทูปเทียนมาด้วยมาดาวไปความบารมีจะสังเกตเห็นนะครับว่านักบุญบางท่านรวมทั้งผมเองนะครับจะมีเป้สะพายมาด้วยครับเพื่อหนึ่งนะครับน้ำดื่มของกินนะครับอยากกินอะไรซื้อกันมาเลยครับยาดมยาอมยาหม่องยาทาครับซื้อมาให้ครบครับเพราะทางเดินมันชันมากครับสูงชันเรื่อยๆครับแต่สำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกนะครับด้านบนนั้นก็จะมีจุดบริการน้ำดื่มครับน้ำดื่มน้ำปณะจุดปฐมพยาบาลก็มีเป็นช่วงๆครับมีเป็นระยะนะครับช่วงพักทางเดินก็จะมีหลายแบบนะครับบางช่วงนะครับก็จะเป็นขั้นบันไดอย่างนี้ครับส่วนบางช่วงก็จะเป็นพื้นขรุขระหน่อยนะครับเดินด้วยความระมัดระวังครับเพราะทางชันขึ้นเรื่อยๆนะครับจุดนี้ครับก็จะเป็นจุดพักอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีจุดบริการน้ำดื่มให้นักบุญนะครับได้พักแล้วก็ได้ดื่มน้ำขอที่เชิญนั่นนักเพื่อนนั่นในการเป่าผู้ป่าเราไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือแพทย์กันนะครับเพื่อนลมนะถ้าเหนื่อยนักก็พักก่อนนะครับตรงนี้นักบุญนั้นนะครับก็จะมีทุกเพศทุกวัยครับเพื่อจุดหมายเดียวกันนั่นก็คือกราบสักการะลอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิจกูฏครับพี่ยุ้ยหายใจแรงมาถึงนี้เลยนะเดินหยิบยิ้มตัวเองนี่ของวัดรู้สึกว่าไหวป่ะสังเกตได้ครับว่าจะเริ่มเหนื่อยกันแล้วนะครับฟังจากเสียงหายใจรอบๆข้างครับของนักบุญจะมีเสียงหายใจกันแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับมีหอบมีเหนื่อยกันบ้างแล้วครับทางเดินชันขึ้นเรื่อยๆครับจุดนี้ก็เช่นเดียวกันครับเดินมาข้างบนอากาศก็เย็นขึ้นเรื่อยๆนะไหวไหมเป็นจวดเรืองรองเงินทองมากมีบารมีล้นเหลือนะทำอะไรก็เฮงเฮงรวยรวยโรคภัยไข้เจ็บไม่มีครับแล้วคุณก็ไปถวายสังฆทานด้วยนะบนสังฆทานเนี่ยเราไม่ได้กำหนดราคาบุญแล้วครับ
แล้วเรียกว่าบุญผูกใจแรงศรัทธา10 บาท20 บาทเป็นบุญหมดเลยนะข้างบนก็จะมีทั้งเสียงลมแล้วก็เสียงหายใจของนักบุญทั้งหลายนะครับทำมาค้าขึ้นขึ้นหายขายคล่องรวยเงินรวยทองไม่เจ็บไม่จนแห่งๆรวยๆครับขอบคุณอันนี้ก็จะมีจุดปฐมพยาบาลนะครับก็จะเป็นจุดๆไปก็จะมีที่พักเรื่อยๆตลอดทางนี้ระฆังเอาไว้ใช้เหรียญเคาะขอโมทนาคุณชัยลือ100 บาทขอประกาศอนุโมทนาสาธุขอให้คุณโชคดีเป็นเศรษฐี100 ล้านมารับเลยครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทำมาค้าขึ้นซื้อง่ายขายคล่องรวยเงินรวยทองไม่เจ็บไม่จนครับอ่ะฮะแล้วขอโมทนาชื่ออะไรคะเนี่ยนะชื่อคุณตุ๋ยหมิงเนาะลอยเสือใหญ่ไปเลย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 ไปวางไป2 บาทจะหยิบขึ้นมา5 บาทไม่มีเดี๋ยวนอนแน่หนึ่งเหมือนเมื่อคืนอีกจริงชีวิตของพวกเรานั้นมีปัญหาอุปสรรคมากมายพระสุขเข้าพระเสาแทรกชมแรกร่างกายมีปัญหาการเงินการทองทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกับเจ้านายกับเพื่อนผมลูกเมียน้องตอนนี้ครับก็มาถึงจุดที่เรียกว่าประตูสู่สวรรค์กันแล้วนะครับนายพลพยานนางพูนเฉลาอยู่คง100 บาทขอประกาศให้หมดนางพูนนั้นมีนิวตะบุญให้เป็นเศรษฐีมีทรัพย์นับ100 ล้านบาททุกชาติจากพระก็สู่พระนิพพานในพุทธการเบื้องหน้านี้เพลินพระกาศสาธุขอพระนางพูนนิพพานตอนนี้สำหรับสมเด็จน้าพยุงหน้าไทยอีก1 ท่านนั้นจะไปอีก1 ท่านเหลือเพียง78 องค์ 18 ท่านจะทราบนั้นตอนนี้เหลือ78 องค์สุดท้ายหน้าไทยรักษาดีที่มีน้องหน้าไทยรักษาดีที่พ่อเด็กน้อยหมดเลยหรือหน้าช่างหมดเลยหรือหมดของคุณดูที่หนึ่งของทุกคนคุณดูที่หนึ่งจุดนี้ก็จะเป็นโรงทานนะครับหรืออีกเรื่องหนึ่งคือจุดเช็คความฟิตว่าใครฟิตขนาดไหนหรือสมบุญกับโรงทานครับจุดเช็คฟิตเช็คความฟิตถามว่ามาหยุดเปล่าหยุดตลอดทางนี่พี่แพรเดินริมนี้เร็วปีนี้ปู่มีการทำตั้งแต่เรื่องเป็นปู่กันก่อนลูก
การอันนี้ยังไม่ถึงอีกเหรอเห็นมีลูกหาบใครอยากไปรถด่วนก็มีนะครับเนี่ยรถด่วนไปด่วนไม่ต้องเดินเองนี่ครับมีเที่ยงคืนยังห้าทุ่มครึ่งครับคนเดินมาเต็มประมาณ40นาทีจากจุดตะกี้เนาะจากจุดพระศิวลีที่จุดที่เริ่มต้นนะครับไปใกล้ๆดิไปกันต่อครับไปกันต ตอนนี้ครับก็มาถึงจุดรอยพระพุทธบาทแล้วนะครับนักบุญที่มารอกราบสักการะรอยพระพุทธบาทข้างบนนั้นเยอะมากๆเลยนะครับคนเยอะมากถ้าพร้อมแล้วตั้งใจกราบรอยฝ่าพระบาทพบกัน3ครั้งนะจ๊ะครับตราตราต่อไปท่านได้เป็นวาจาว่านโมดังๆนะจ๊ะท่านได้ว่านโมดังๆกลับลงไปท่านจะได้สมหวังดังปรารถนากลับลงไปท่านจะได้เป็นเศรษฐีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆส่วนท่านได้นั่งตาปากขมุกขมิบตามก็ไปก็รอไปก่อนนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปท่านตั้งกินน้ำใจนะจ๊ะเราจะเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระศาสดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะเพื่อน้อมถวายเครื่องสักการะบูชาและท่านได้อธิษฐานจิตขอพรในท่านได้เปล่งวาจาว่าตามดังๆนะจ๊ะอิมังพุทธปาทังปัจจาคาระเวนะวันทานะนะมามิหังทุติยัมปิตาติยัมปิอิมังพุทธปาทังสัจจาคาระเวนะวันทานะนะมามิหังข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสักการะบูชาแด่รอยพระพุทธบาทขององค์สมเด็จพระศาสดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานอยู่ณยอดเขากิจกูฏนี้ด้วยการบูชานี้ขอจงเป็นปลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำส่งให้ข้าพเจ้าจงร่ำรวยการเงินเจริญการค้าก้าวหน้าการงานโชคลาภมากมายค้าขายก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายขอให้สมบูรณ์แข็งแรงขอให้ข้าพเจ้าจงบังเกิดในตระกูลกหบดีตระกูลเศรษฐีทุกภพทุกชาติขอให้พบดวงแก้วขอให้คลาดแคล้วจากบ่วงมารขอให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้เถอาสาทุกดังสามครั้งนะจ๊ะพระอินทร์ท่านจะได้ชื่นชมพระผมท่านจะได้พรองค์เทพเทพอารักษ์ท่านจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะเอาต่อไปท่านบอกชื่อบอกนามสกุลบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดของท่านเองนะจ๊ะบอกแล้วก็ท่านอธิษฐานจิตขอพรนะองค์เทพเทพอารักษ์ท่านจะได้รู้ว่าท่านเป็นใครมาจากไหนแม่ฝ่าพระหัตถ์เองฝีมือมาประตูเปิดห้องจะเจ็บเสร็จท่องเบิดแล้วเนี่ยเทพธิดาเนี่ยฝ่ามือพระพุทธเจ้าใต้เหลือพีเนี่ยเข้าไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวคนเยอะแล้วจะเข้าไปถึงนะเขาเรียกมือจะหมวยมือจะหมังจิตเผยแล้วก็จะเป็นเงินเป็นทองอ่ะ
บน้ำบุญท่านใดที่จะไม่ได้กล่าวคำนำบูชาในเจ้าที่มาที่ไหว้แล้วนะเออกลับไปนอนรอความหวังได้เลยอ่ะดูนะจ๊ะเศรษฐีใหม่นะมีท่านใดมาทีแรกยกมือให้ดูหน่อยจ๊ะเศรษฐีใหม่อ่ะดูนะจ๊ะเศรษฐีใหม่พระบาทจะมี200นะจ๊ะพระบาทด้านหน้าเนี่ยเป็นพระบาทจำลองนะจ๊ะแม่จีปากท่านจำลองไว้นะจ๊ะปีนี้มีอายุ66ปีนะจ๊ะพระบาทใหญ่นะจ๊ะเป็นพระบาทเบื้องขวาของสมเด็จพระศาสดาท่านประทับพระบาทเบื้องขวาไว้ท่านนั้นพระพักลงมาด้านหน้าทิศตะวันตกนี้นะจ๊ะข้อพันติงพันนานพันปริมขึ้นมาคนพบเมื่อปีพ.ศ. 2397นะจ๊ะปีนี้มีอายุ166ปีเมื่อท่านขอพรเสร็จแล้วพยายามเดินลงมานี่นะจ๊ะนั่งบนไม่ต้องไปยืนรออยู่ตรงนั้นหรอกเจ้าสมเด็จลงมานี่แล้วก็ผ่านหน้าพระพักท่านไปแล้วเขาปิดทองลอยพระบาทเส้นหนึ่งแปดเพื่อเป็นสิริมงคลไปเถอะผมไม่มาแล้วสบายผ้าแดงหัวใจของบุญนี้ก็บุญรอยพระพุทธบาทแน่แน่ก็ตอนนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านครับไปผูกผ้าแดงครับจากรอยพระพุทธบาทเดินอีกไปประมาณ750เมตรนะครับก็จะถึงจุดผูกผ้าแดงครับตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงคืนครับใครจะข้ามอีกวันนึงละอีก5นาทีเที่ยงคืน5นาทีก็เป็นวันอาทิตย์แล้วนะจะมาตรงกับวันเสาร์วันหยุดคนก็เยอะหน่อยนี่เป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมจะชมวิวสำหรับจุดนี้นะครับจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นด้านล่างแล้วก็มองเห็นรอยพระพุทธบาทได้อย่างชัดเจนแล้วก็สวยงามอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงกลางคืนครับก็จะได้บรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันครับเสียงลมครับลมพัดแรงเสียงลมขึ้นครับยิ่งกว่าหุ้นอันนี้ขึ้นต่ออันนี้ทางไปผูกผ้าแดงพระอานนท์นะครับเทียนกันครับเห
หลังจากที่เดินมาประมาณ750เมตรนะครับจากจุดลอยพระพุทธบาทนะครับก็จะมาถึงจุดท่าแดงนะครับจุดนี้ก็จะเขียนชื่อแล้วก็สิ่งอธิษฐานลงไปในผ้าแดงครับแล้วก็ผูกไว้กับต้นไม้นะครับสำหรับจุดนี้ครับคือจุดผูกผ้าแดงครับหรือจุดสุดเขตแดนบุญเขาคิจกูดนะครับขอความสุขความเจริญในธรรมและความเจริญในศรัทธาจงมีแก่บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายยินดีต้อนรับบรรดาสาธุชนเข้าสู่สังฆสถานหลังสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องสวัสดีแซมไซครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับคลิปต่อไปสวัสดีแซมไซครับและความพยายามตั้งใจของเราท่านทั้งหลายจุดสุดท้ายของการแสวงบุญนี้มีกองบุญให้บรรดาท่านสาธุชนได้ร่วมอนุโมทนาบุญสามกองบุญด้วยกันกองบุญแรกสาธุชนท่านใดประสงค์